ไปเบิ่งข้อเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวในหุ่นยิมเกิน23ปีเนาะหลังจากที่ว่าตกรอบในการแข่งขันบาสเตะชิงแชมป์อาเซียนอยู่ที่ประเทศไทยเป็นทีมห้อยกันละล่าสุดเพิ่นก็กลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งนะเพื่อว่าจะควบคุมรายการใหญ่ก็คือควบการแข่งขันบาสเตะชิงแชมป์อาเซียนในหุ่นยิมเกิน23ปีประจำปี2024เนาะซึ่งว่าจะเป็นรอบคัดเลือกนะซึ่งรอบคัดเลือกเพิ่นก็จะแข่งขันในเดือนกันยานี้ซึ่งว่าทัพนักกีฬายูสสามทีมชาติลาวเฮาก็กลับมาซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะสมมติว่ารอบคัดเลือกจะเป็นประเทศทาจิกิสถานเนาะเป็นเจ้าภาพในกลุ่มที่ว่าทีมชาติลาวยูนำนะก็คือกลุ่มไอ้นั่นเองเนาะแล้วก็อีกหนึ่งความเป็นไปได้ก็คือฐานอาร์เดน่ากูเดียโน่หัวหน้าครูฝึกชาวอิตาลีเนาะมีโอกาสที่ว่าจะดึงนักเตะเสื้อสายลาวมาครบทีมกันเลยล่ะเพราะว่าในรอบเพราะว่าในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเนาะมาเพียงผู้เดียวก็คือทางด้านบิ๊กตอร์สายสนะโยวินาซักเนาะผลก็มาเพียงผู้เดียวนะเหตุให้ประสิทธิภาพของทีมบ่ค่อยเด่นปานใดนะก็คือเสมอทางด้านฟิลิปปินส์ไป 2-2 และก็เสียให้กับเวียดนามไป 1-4 ในบาสเตะชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาที่หาก็จบไปเนาะซึ่งแน่นอนก็อาจจะเห็นนักเตะเสื้อสายลาวมาครบทีมกันเลยบ่ว่าจะเป็นทางด้านบิ๊กตอร์สายสนะโยวินาซักนะจากสโมสรในลีกของประเทศฝรั่งแต่ต่อด้วยทางด้านโดมันแอนก็อตจากสโมสรในประเทศเยอรมันและอีกคนนึงที่ว่าหลายคนรอคอยนะแต่ก็อยากเห็นมาฮับใส่ทีมชาติลาวอีกครั้งนึงก็คือทางด้านทิโอคลายนะที่เป็นกองกลางที่ว่าเติมเกมได้ดีเนาะในซีเกมที่ผ่านมานะที่มาฮับใส่ทีมชาติแต่ว่าน่าเสียดายในรายการชิงแชมป์อาเซียนที่หาก็จบไปกี้นี่เพิ่นบ่ได้มาร่วมนำเนาะเฮ็ดให้ทีมชาติลาวขาดตัวเก่งไปอีกนึงแน่นอนว่าทีมชาติลาวสุดนี้ต้องการนักกีฬามาสมทบเนาะหลายแน่นอนเนาะเพราะว่าเป็นรายการใหญ่เพราะว่าจะได้แข่งขันกับทีมระดับแถวหน้าของอาเซียนเนาะถือเป็นงานหนักกันเลยล่ะเพราะว่าทีมชาติลาวเฮาอยู่ในกลุ่มไอ้นะรวมกับออสเตรเลียทาจิกิสถานเจ้าภาพและก็ทีมชาติลาวเฮากลุ่มไอ้ก็มีอยู่3ทีมเนาะก็ถือว่าสู้กับทีมระดับท็อปกันเลยล่ะจำเป็นที่จะต้องเรียกนักเตะเสื้อสายลาวมาเสริมทัพล้วนกันเลยล่ะก็ท่าติดตามเบิ่งกันแล้วกันเดี๋ยวแอดจะมีการรายงานข้อมูลใหม่ให้ตื่มกันแล้วกันเพื่อนจะเอิ้นไผมาแน่บางทีก็อาจจะเห็นทางด้านไมเคิลว่างมาก็เป็นได้เนาะเพราะอายุเพิ่นเกิน23ปีสามารถเตะได้อยู่เนาะถ้าเบิ่งตัวจริงกันแล้วกันสำหรับรายการนี้เพิ่นก็จะคัดเอา3กลุ่มทาง11กลุ่มเนาะในการอันดับ2ที่ว่ามีคะแนนที่ดีที่สุด4ทีมเท่านั้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายซึ่งมาฮอบสุดท้ายจะไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศกาตาร์หาเกียรติเป็นเจ้าภาพในปี2024นะอย่างน้อยทีมซาลาวก็ขอให้ติด1ใน2ก็แล้วกันนะที่ว่าดีที่สุดนะผ่านเข้ารอบไปนะก็มีหวังกันอยู่นะถ้าว่านักเตะมาสมทบกันครบทีมเนี่ยบ่แน่นะถึงว่าจะเจอกับทีมระดับท็อปของอาเซียนก็อย่างออสเตรเลียแต่ก็ทาจิกิสถานนะสำหรับการแข่งในรอบคัดเลือกนะแม้จะแข่งขันในระหว่างวันที่6หา12กันยา2023สำหรับครอบสุดท้ายจะไปแข่งขันในเดือนเมษายน2024นะเพื่อหาตัวแทนจากทวีปอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024อยู่ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งนะสำหรับตารางในรอบคัดเลือกของทีมชาติลาวเฮาในกลุ่มไอ้นะนัทมิตรจะลงแข่งขันในวันที่6กันยา2023เวลา 3:30 นทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติทาจิกิสถานเจ้าภาพนั่นเองรายการนัดที่2จะแข่งขันในวันที่9กันยา2023เวลา 3:30 นเช่นเดียวกันทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติออสเตรเลียนะสมมุติทั้ง2นัดจะแข่งขันอยู่ที่สนามดีพับบิกันเซ็นเตอร์สเตเดียมนะในแข่งดูซันบีประเทศทาจิกิสถานนะสมมุติของคนใบอื่นๆเนาะถ้านักเตะเสื้อสายลาวมาเดี๋ยวอัดก็จะได้รายงานให้ทีมกันกันเพราะว่าชุดนี้เพิ่นจัดเต็มเลยเพิ่นก็เฮียกทั้งนั้นโจนี่แวนประเสริฐและก็อนันตสา 4,002 นักเตะตัวเก่าจากเอสโซล่านะมาเสริมทัพด่วนนะเพราะว่าในบาสเตะชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาบ่ได้เอิ้นมาโฮมทีมเนาะเฮ็ดให้ทีมดรอปไปหลายพอสมควรเนาะก็ถ้าเบิ่งว่าจะมีไผมาตื้มเนาะก็ถ้าติดตามกันก็ได้กัน